3นาทีนะครับเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงซึ่งเราเรียนมาตั้งแต่มไม่รู้มไหนอะบางคนก็ม2บางคนก็ม3เนาะพวกเราเรียนครูวันดีมั้ยเรียนรู้มั้ยครูวันดีลูกก็เรียนครูวันดีเด็กเก่าส่วนใหญ่ของพวกเราเด็กเก่าหมดเลยใช่มั้ยนะครับวันนี้มีคำศัพท์แค่เด็กใหม่ด้วยก็เด็กใหม่ด้วยใช่มั้ยมีคำศัพท์แค่4คำที่ครูจะตัวให้พวกเราหน่อยนะครับนิดๆหน่อยๆพอเป็นไอเดียครูท่าทางว่าครูจะสอนรู้เรื่องหรือเปล่าออนไลน์นะครับคำศัพท์คำแรกนะครับที่เราจะเรียนกันวันนี้ในวิชาฟิสิกส์ของเราก็คืออันแรกเลยอันแรกเลยง่ายๆระยะทางนะครับคำที่หนึ่งต่อไปมันจะเป็นภาษาที่เราตกลงกันนะครับระยะทางนี่ภาษาอังกฤษเราใช้ distance นะครับ a n c e นะระยะทางในวิชาฟิสิกส์เราใช้หน่วยเป็นเมตรนะครับโอเคไหมเวลาเราจะใช้หน่วยแทนค่าระยะทางก็คือเส้นทางทั้งหมดเลยที่น้องเดินทางไปไหนนะครับไม่คิดทิศทางนะครับนับหมดเลยเส้นทางเป็นเมตรระยะทางตัวย่อเราใช้ตัวนี้หรือตัวนี้ตัว s ช่วยทวนกันหน่อยบางทีอาจจะเจอมาแล้วตอนม.3แต่ว่าต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะระยะทางเราใช้ตัว h เฉยๆนะครับตัวย่อระยะทางทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นน้องเนี่ยนะครับยืนอยู่เฉยๆแบบเนี้ยแล้วก็เดินวนไปวนมาวนไปแล้วก็กลับมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่น้องก็ได้ไม่รู้ใครนะครับถ้ามีคนหนึ่งเดินมานะครับจากจุดหนึ่งมาอีกจุดหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้เดินไปแล้วก็วัดนะวัดทั้งหมดเลยนะครับเราอาจจะเดินแล้วเราก็วัดกับโทรศัพท์ก็ได้สมมติว่าวัดจากจุด A มาถึงจุด B นะครับวัดตามเส้นนี้เลยเส้นที่ครูชี้ตามลูกศรเนี่ยนะครับวัดมาได้นะครับ300เมตรเนาะโอเคครูก็แค่เขียนตัวย่อแบบนี้นะเวลาเราก็เขียน SAB ได้300เมตรแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนี่ก็คือระยะทางนะครับความหมายของระยะทางก็คือต้องวัดทั้งหมดเลยว่าเดินได้เส้นทางเท่าไหร่นะครับแต่ว่าย้ำว่าระยะทางเราใช้ตัว s นะครับคำศัพท์ข้อที่1ทุกคนน่าจะโอเคเคลียร์ไหมระยะทางใช้ตัว s นะครับโอเคนะมีคำตัดมาที่อยู่ในข้อสอบโอ้เน็ตนะครับที่น้องต้องรู้จักก็คือคำที่2ที่ครูจะพูดนะครับพอเป็นระยะทางเสร็จแล้วเนี่ยอีกตัวนึงนะครับน่าจะคุ้นเคยกันนะบางคนอาจจะลืมไปแล้วการกระจัดนะครับคล้ายๆระยะทางเลยนะแต่ว่าภาษาอังกฤษนี่ distance นะครับ displacement นะภาษาอังกฤษ displacement การกระจัดกับระยะทางจะคล้ายๆกันนะครับมาดูตัวย่อนิดนึงเนาะตัวย่อนิดนึงนะครับตัวย่อนิดนึงตัวย่อที่เราใช้เนี่ยเราใช้ตัว s เหมือนกันนะครับโอเคไหมแล้วก็หน่วยของมันเราใช้เป็นเมตรเหมือนกันนะครับไม่ใช่ใช้กิโลเมตรนะลูกใช้ตัวเมตรเนาะตัวย่อเป็นตัว m นะครับตัวย่อหน่วยมันเนี่ยการกระจัดอะแต่ว่ามันจะเป็น s ที่มีหัวมีหัวลูกศรข้างบนอ่ะตัวนี้บางทีเราเรียนมาแล้วก็บอกว่ามันเป็นเวกเตอร์เนาะมันเป็นเวกเตอร์มันเป็นยังไงอ่ะการกระจัดนะครับดูรูปเดิมเลยการกระจัดคือนะครับเมื่อกี้เดินไปทางนะเดินคนเนี้ยเดินจาก A นะไปหา B นะตามเส้นทางที่เป็นลูกศรที่ครูวาดนะครับชี้ไปอย่างเงี้ยน้องน่าจะเห็นเนาะแบบเนี้ยเดินแบบเนี้ยเป็นระยะทางแต่ถ้าเดินเป็นการกระจัดก็คือมองจากจุดเริ่มต้นนะครับนี่คือเริ่มต้นที่ A ใช่ไหมจุดจบอยู่ที่จุดจบนี้ไม่ใช่ตายทีนะลูกจุดจบนี้อยู่ที่จุด B นะครับถ้าเป็นการกระจัดเราก็แค่มองว่าจุดต้นอยู่ตรงไหนจุดปลายอยู่ตรงไหนแล้วก็ลากเส้นตรงเลยนะครับเนี่ยครูลากนี้เลยต้นอยู่ที่ A ครับปลายอยู่ที่ B แล้วลากเส้นตรงปึ๊บนี่คือการประจักษ์ครับโอเคเนาะมันก็คือ S ที่มีหัว
สมมุติว่าการกระจัดเนี่ยมันเป็นทางลัดใช่ไหมเมื่อกี้มัน300เมตรอันนี้ครูอาจจะบอกว่าสัก20เมตรดังนั้นจากรูปของเรานะครับการกระจัดก็คือ SAB เหมือนกันนะแต่พอมีหัวมันเป็นการกระจัดนะครับมันได้20เมตรดังนั้นบางคนก็เลยบอกว่าการกระจัดมันก็คือทางลัดนะครับถ้าเดินไปทางลัดเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการกระจัดโอเคนะครับเหมือนน้องลัดสนามอย่างเนี้ยจะเป็นการกระจัดทันทีเลยแต่ถ้าน้องเดินอ้อมสนามจะเป็นระยะทางโอเคงั้นการกระจัดตัวนี้บางทีเราบอกว่าเป็นทางลัดนะเพราะว่าเวลาเราหาการกระจัดมันต้องเป็นเส้นตรงเท่านั้นนะครับแยกออกแล้วยังระหว่างการกระจัดกับระยะทางนะครับมีแค่นี้แหละที่ครูจะบอกวันนี้เพราะว่าเหลือเวลาอีก5นาทีแล้วนะครับโอเคเนาะได้แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำข้อสอบโอเน็ตกันเดี๋ยวไปนัดสักวันหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้แค่นี้ก็ทำข้อสอบโอเน็ตได้แล้ว 2.5 คะแนนนะครับรู้แค่ระยะทางกับการกระจัดว่ามันต่างกันยังไงนะครับทีนี้ครูจะเปิดตัวนี้นิดนึง Google Map ให้พวกเราดูนะจะได้เห็นว่าเอ้ยของจริงมันจะยังไงวะครูบางทีหนูเห็นก็วาดรูปแล้วไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับแล้วเปิด Google Map นิดนึงนะครับดูแผนที่ที่เป็นดาวเทียมนะครับเราเสิร์ชโรงเรียนเราหน่อยสิโรงเรียนทุ่งสงโรงเรียนตัดตีทุ่งสงรอกันหน่อยสิโรงเรียนเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในยังเนี่ยครูโอเคไปมันเลื่อนเข้าไปข้างในนี่โรงเรียนเรานะครับมาเวลาตีทุ่งสงเนาะวันนี้ถ้าใครเข้าไปที่โรงเรียนก็จะเห็นว่าเขากำลังทำความสะอาดอยู่นะครับโรงเรียนเราเดี๋ยวน่าจะสะอาดแล้วเติมนะครับโอเคนี่โรงเรียนเรานะครับอ่ะทีนี้เวลาเราจะเรียนโรงเรียนเรานี่น้องมองเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นสนามที่เราเข้าแถวกันใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ตึกนะเต็มไปหมดเลยแคบหรอกโรงเรียนเราถ้าไฟไหม้นี่แย่เลยอ่ะถ้าไหม้ทั้งตึกเนี่ยนะครับเพราะว่ามันอัดกันอยู่ที่เดียวนี่เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมสมมติว่าเราจะไปโรงพักเนี่ยโรงพักอยู่ตรงไหนครูสกรีนช็อตนิดหนึ่งนะสมมติว่าตอนนี้เราเริ่มอยู่ที่สนามนะครับสีส้มๆใช่ไหมครับเวลาน้องจะไปสถานีตำรวจนะครับโอ้นะน้องก็ไปได้หลายทางมากเลยนะไปตามนี้ก็ได้เดินฟุดมาสถานีตำรวจแบบที่หนึ่งแบบที่สองน้องบอกว่าผมขับมอเตอร์ไซค์นะหรือว่าขับรถยนต์ก็ได้มีน้ำมันเยอะนะครับอ้อมก็ได้ออกไปอีกทางนึงโอ้นะแล้วก็มาทางนู้นอันนี้ครูรัดมาตรงนี้มาทางนี้นะครับหรือบางคนบอกว่าหนูปีนรั้วไปครับครูเดินไปทางนี้เนาะแล้วก็มีรั้วอยู่ตรงนี้นะครูเคยเห็นเหมือนกันนะแล้วก็ไปโรงพักเลยโอเคหลายเส้นทางมากเลยแต่ว่าอยากให้น้องมองว่าทุกเส้นนะครับถ้าน้องวัดมันทั้งหมดเนี่ยวัดสีส้มก็ได้สีม่วงก็ได้สีแดงก็ได้นี่คือเป็นระยะทางหมดเลยนะครับโอเคเนาะเรานับเป็นระยะทางหมดเลยเนาะแต่ถ้าน้องจะวัดเป็นการกระจัดนะครับตามสีเขียวที่กูว่าเลยถ้าน้องวัดเป็นการกระจัดถ้าน้องจะหาการกระจัดจริงๆนะน้องต้องลากเป็นเส้นตรงเลยครับหาจุดต้นไม่หาจุดปลายหรอกครูว่าไม่ใช่ตรงนะแต่ว่าประมาณว่าเป็นเส้นตรงนะครับสีเขียวใช่ไหมนี่ก็คือไอ้สีเขียวเนี่ยก็คือการกระจัด S มีหัวนะครับโอเคไหมส่วนตัวอื่นเนี่ยไม่ใช่ S มีหัวนะสีม่วงจะเป็น S เฉยๆลูกเป็นระยะทางของเราแล้วก็สีแดงก็เป็น S เฉยๆเป็นระยะทางแล้วก็เยอะด้วย
แล้วก็สีส้มนะครับเส้นสีส้มที่เราเดินไปโรงพักก็เป็น S เหมือนกันแล้วระยะทางมีได้เยอะมากเลยครับแต่การกระจัดมีเส้นเดียวเท่านั้นเป็นทางละต่อแยกออกเลยเนาะแล้วก็เวลาตอบหน่วยของเขานะครับเราจะใช้หน่วยที่เป็นเมตรนะครับโอเคเนาะสำหรับระยะทางและการกระจัดเสร็จแล้วครับวันนี้ของเราเรียบร้อยหมดแล้วนะครับครูก็จะปิดการแชร์แล้วนะครับเดี๋ยวเจอหน้าพวกเรากันหน่อยสิลบแชร์หน่อยอ่ะมีใครไม่เข้าใจบ้างระยะทางกับการกระจัดสบายๆเนาะนะครับโอเคโอเคนี้พอนะครับเข้าใจแค่นี้แต่ว่าจำให้ได้จนจบม.6แล้วสอบนะครับก็พอแล้วนะครับไม่ต้องทำข้อสอบได้นะเดี๋ยวเราไปเจอโจทย์อีกทีมันจะเป็นอีกรูปแบบนึงแต่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับทุกคนมีใครจะถามอะไรครูบ้างไหมครับไม่มีค่ะไม่มีโอเคนะครับรักษาสุขภาพกันดีๆนะครับโอเคขอบใจมากครับที่มาเจอกันวันนี้34ชีวิตโอเคเพิ่ม2คะแนนค่ะเพิ่ม2คะแนนค่ะเช็คชื่อไว้หน่อยใช่ไหมเช็คชื่อไว้หน่อยใช่ค่ะเดี๋ยวครูเช็คไว้หน่อยนี่เช็คหน่อยสิทุกคนพิมพ์ชื่อตัวเองมาทางในแชทก็ได้ครับพิมพ์แบบนี้ดีกว่านะครูจะได้เช็คมีคะแนนคนตั้งก็ได้คนเสียสละเวลาความสำคัญน้องพิมพ์เลขที่แล้วก็ห้องมาเลยครับในแชทหรือพิมพ์เป็นใช่ไหมแชทรวมมาครับไอ้หนูพิมพ์มาเลยนะพิมพ์มาแสดงตัวตนตัวเองหน่อยว่าหนูมาแล้วค่ะเลขที่เท่าไหร่ห้องไหนเลขที่เท่าไหร่ห้องไหนนะครับแชทเข้ามาครูจะได้เช็คได้นะครับถูกไหมเผื่อใครอยากได้คะแนนเนาะหน่อยให้หน่อยสินะครับได้ไม่มีปัญหานะครับมากันแล้วมากันแล้วพิมพ์กันให้ครบๆทุกคนนะครับพิมพ์ก็มานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็นัดกันใหม่อาทิตย์หน้าอีกสักนิดนึงเดี๋ยวส่วนใหญ่พวกเราว่างกันช่วงไหนบ้างครับไม่ค่อยว่างเห็นหรือใช่ไหมว่าดูท่าทางตารางที่โรงเรียนก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อ่ะครูว่าอีกอย่างนึงครูก็จะนัดอาทิตย์นึงสักครั้งอย่างเนี้ย30นาทีอย่างเนี้ยครับเนาะอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์บ้างครับสำหรับพวกเราฝึกใช้พวกโปรแกรมซูมพวกเนี้ยไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาน้องอยู่มหาลัยน้องก็ต้องใช้พวกนี้เยอะมากขึ้นยิ่งพวกเราไม่ได้ไปเรียนสายวิทย์ใช่ไหมเราเรียนสายภาษาเนี่ยต่อไปเราก็ต้องใช้ซูมกับชาวต่างชาติเยอะแยะจะไปหมดเลยนะครับสำหรับเราไปอยู่สายภาษาเนี่ย แล้วก็ที่สำคัญงานในอนาคตของเราก็อาจจะต้องทำที่บ้านก็ได้นะครับแก้สื่อภาษาให้ได้ก็พอแล้วนะครับยุคมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเนาะนะครับงานรุ่นพวกเราเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนที่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ไม่เป็นไรเด็กๆรุ่นพวกเราเก่งเทคโนโลยีอยู่แล้วเนาะสบายมากนะครับน่าจะไม่มีปัญหาคุยว่าเรื่องพวกนี้โอเคครูรักษาเวลานะครับเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนทุกคนหลับฝันดีนะครับพักผ่อนเยอะๆแล้วก็เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีลูกขอบคุณค่ะสวัสดีครับครับครู